พิศวงหลงไหลของอัญมณีต่างๆทั่วทุกมุมโลกเป็นที่โจษจันและกล่าวถึงด้วยความเชื่อและแรงศรัทธาที่คนทั่วทุกประเทศให้ความสนใจในพลังอำนาจของหินและอัญมณีซึ่งเป็นขุมสมบัติที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมานี้เป็นแรงขับเคลื่อนให้ผู้คนต่างออกเสาะแสวงหาหินและอัญมณีที่มีคุณค่ามีพลังอำนาจที่จะช่วยเสริมสร้างให้ตนมีบารมีมีความรักมีความสำเร็จและมีความสุขเพราะเชื่อว่าอัญมณีที่มีความเหมาะสมกับผู้ที่ครอบครองนั้นจะยิ่งเป็นการเสริมให้ผู้ที่ครอบครองมีทั้งความสุขความสมหวังและความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านดังนั้นความเชื่อนี้จึงเป็นความเชื่อที่ส่งต่อกันมาตั้งแต่หลายพันปีก่อนสำหรับผู้ที่เกิดตรงกับดาวเสาร์นั้นเป็นตัวแทนของนักสู้โดยเฉพาะทางความคิดการชิงไหวชิงพริบทางการค้าคนเกิดวันเสาร์เป็นตัวแทนของการอยู่รอดในทุกสถานการณ์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีดังนั้นสีของอัญมณีที่เป็นมงคลและสามารถเพิ่มพลังบวกให้แก่คนที่เกิดวันเสาร์จะต้องเป็นอัญมณีสีม่วงทุกเฉดเช่นอเมทิสแซฟไฟร์สีม่วงหยกดำโอนิกซ์และพลอยสีม่วงทุกชนิดคุณสมบัติของอัญมณีสีม่วงจะช่วยยกระดับจิตใจขจัดความเครียดจากการใช้ความคิดและปรับทัศนคติในด้านลบให้ลดลงปกป้องคุ้มครองและเสริมห่วงจุ้ยเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคนที่ทำงานร่วมกันรวมถึงเพิ่มพูนการรับรู้ทางประสาทสัมผัสก่อให้เกิดสมาธิเป็นต้น